ดีค่ะมาแล้วจ้าวันนี้มาเจอกันอีกแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีจากฝั่งฟินแลนด์เนาะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของมิวนั่นเองนะคะก็หลังจากที่มิวได้ทำคลิปเกี่ยวกับการทำงานตอนช่วงปิดเทอมไปแล้วเนาะก็คือการทำงานในร้านอาหารนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าต่อนะคะหลังจากที่เข้าเรียนมหาลัยเนาะปีหนึ่งแล้วนะคะช่วงปิดเทอมก็จะปิดประมาณ2เดือนกว่า2เดือนครึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยรู้จักกับเพื่อนในห้องเดียวกันนะที่เรียนด้วยกันเนาะก็เลยถามว่าเฮ้ยช่วงปิดเทอมอ่ะมึงมีงานทำไหมจะไปทำงานที่ไหนจะไปแถวไหนอะไรเงี้ยก็เลยสอบถามเขานะเพื่อนนะเพื่อนก็อยู่ในตัวเมืองเนาะบ้านยางนะคะชื่อบีนะคะแล้วก็มันก็เลยบอกว่าเออเนี่ยตอนปิดเทอมเวลาช่วงที่มันเรียนมัธยมนะคะช่วงม.ปลายมันก็บอกว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยกูก็ไปทำงานที่พัทยาเหมือนกันเป็นทำงานในโรงแรมนะคะเกี่ยวกับในห้องครัวนะคะเกี่ยวกับหั่นผักหั่นอะไรเงี้ยนะเขาจะรับเด็กตอนช่วงปิดเทอมนะไปทำงานแม่บ้านคลีนนิ่งต่างๆนานาคือรับเยอะมากเลยมันก็เลยมาแนะนำมันก็เลยชวนไปหมิวเฮ้ยเออดีกว่ากูไปด้วยนะอะไรเงี้ยหมิวก็เลยขอมันไปด้วยนะคะบอกว่าเออแล้วรอบเนี้ยมึงจะไปทำอะไรมึงจะไปทำแม่ครัวเหมือนเดิมไหมแล้วมันก็เลยบอกว่าเออไม่ได้ทำแม่ครัวหรอกจะไปสมัครแม่บ้านเพราะว่าเพื่อนที่เคยทำแม่บ้านบอกว่าได้ทิปเยอะก็เลยอยากจะไปทำแม่บ้านนะคะมันก็เลยโอเคเดี๋ยวจะไปทำแม่บ้านด้วยแล้วกันเนาะก็เลยตัดสินใจนะไปสมัครแม่บ้านนะคะก็โรงแรมที่ไปสมัครนะอยู่ที่นาเกลือเนาะชื่อว่าโรงแรมลองบีทพัทยานะคะอยู่ที่แถวบางละมุงนะคะเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะ4ดาวนะคะเพราะไม่ได้5ดาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียงชะโครกดังมากเลยนะก็เลยไม่ได้5ดาวนะคะอันนี้ฟังจากคนที่ทำงานในโรงแรมเขาเล่าบอกมาที่บอกว่าไม่ได้5ดาวเนี่ยเพราะว่าเสียงชะโครกอ่ะเวลากดอ่ะดังมากเลยเสียงดังมากค่อนข้างดังก็เลยไม่ได้5ดาวโรงแรมลองบีทแล้วก็จะมีเดอะไซน์เนี่ยจะเป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะแถวๆนั้นเนาะก็พอไปถึงปุ๊บนะคะก็ไปสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมากมิวนะคะจะอยู่ด้านล่างก็คือมันจะมีด้านบนโรงแรมนะคะจะมีตึกหลายชั้นมากก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมีกี่ตึกประมาณ10กว่าชั้นมั้งนะก็คือสูงเหมือนกันนะคะส่วนมิวกับเพื่อนๆนะคะได้ไปอยู่ที่วิลล่านะก็คือด้านล่างด้านล่างสวยมากเลยนะวิลล่าจะมีสระว่ายน้ำคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังเริ่มทำห้องใหม่นะคะเราต้องไปทำความสะอาดคือเหนื่อยมากลดไปหลายโลเลยนะคะทำแม่บ้านนะเพราะว่าโอ้โหทำความสะอาดแบบเนียบทุกอย่างเลยนะคะปัดกวาดเช็ดถูอะไรเงี้ยเวลาทำเสร็จแล้วก็จะมีซูเปอร์นะคะมาตามเช็คทีหลังถ้าเป็นห้องที่เช็คเอาท์แล้วนะคะก็จะมีซูเปอร์ออกมาเช็คตามนะว่าเออเนี่ยลืมใส่แชมพูไหมลืมใส่ผ้าขนหนูไหมอะไรเงี้ยลืมของไว้หรือเปล่าเขาจะมาเดินเช็คนะว่าเราล้างห้องน้ำหรือเปล่าถ้าเป็นห้องเช็คเอาท์คือทุกอย่างต้องสะอาดใหม่ต้องทำความสะอาดใหม่หมดเลยนะคะก็คือเช็คทำความสะอาดห้องน้ำคือที่อาบน้ำต้องล้างนะคะเขาจะมาจับแบบเขาจะมาจับดูนะว่ามันลื่นไหมนะมิวนะมิวกับเพื่อนนะคะเคยแบบไม่ล้างนะขี้เกียจนะวันนั้นเหมือนย้อมแมวเขาเรียกว่าย้อมแมวเนาะแล้วซูเปอร์ทำมาเช็คก็บอกว่าเฮ้ยเองอ่ะกับเพื่อนได้ล้างห้องน้ำไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาทำเราจะทำคู่เนาะเพราะว่าเรายังทำช้าอยู่นะแต่ถ้าเป็นแบบมือโปรแล้วนะเขาทำแค่คนเดียวนะคะแล้วปุ๊บเสร็จแล้วเนาะเราก็ทำกับเพื่อนนะคะเขาก็มาเช็คว่าเนี่ยได้ล้างห้องน้ำไหมเราก็โกหกหน้าด้านๆเลยล้างแล้วค่ะแต่ที่จริงแล้วยังไม่ได้ล้างคือหมายถึงว่าเราย้อมแมวนะคะเขาก็รู้นะคะ oh, no. แล้วเขาก็เลยไม่ได้พูดว่าอะไรเนาะแต่เขารู้แหละว่าเราไม่ได้ล้างนะคะพอหลังจากนั้นพอเวลาด้านบนนะคะในตึกลองบีทนะคะเวลาพนักงานไม่พอหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกเด็กฝึกงานนะคะขึ้นมาช่วยทำข้างบนก็จะมีโอ้หลายชั้นมากเลยนะคะส่วนมากนะคะก็จะเป็นไปทำช่วงชั้นที่3ชั้นที่3จะมีพวกลูกค้าอินเดียเยอะมากเขาจะมาเป็นกรุ๊ปทางโรงแรมจะให้พักชั้นที่3ไม่ค่อยให้พักชั้นบนหรอกเพราะว่าส่วนชั้นบนจะมีพวกรัสเซียเยอะมากเลยโรงแรมนี้นะคะรัสเซียเกาหลีพวกอะไรเงี้ยจะมาพักเยอะมากนะคะชั้น3ก็จะเป็นลูกค้าอินเดียเนาะเขาก็จะมาเป็นกรุ๊ปอะไรเงี้ยนะคะก็จะไปทำความสะอาดไปช่วยป้าแกนั้นก็จะมีป้าอยู่นะคะ1คนเราก็ไปช่วยนะคะ1คนก็ทำส่วนมากเราจะทำ2คนเนาะก็จะช่วยประมาณ10กว่าห้องนะคะก็ทำโหเร็วมากเลยนะห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทำประมาณไม่ถึง10นาทีอะเพราะว่าไม่ใช่ห้องเช็คเอาท์เราก็แค่ทำปูเตียงเรียบร้อยอะไรเงี้ยถ้ามันเปื้อนก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนให้เขานะคะถ้าอยู่นานหลายวันอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะมาแบบ1คืนเช็คเอาท์เลยอันนี้เหนื่อยมากเลยนะถ้ามาแบบพัก1คืนแล้วก็เช็คเอาท์นะคะเพราะว่ากรุ๊ปอินเดียเนาะเราต้องเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรหมดเลยเพราะว่า
เขาค่อนข้างที่จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาค่อนข้างแรงนะคะกลิ่นเครื่องเทศอะไรเงี้ยมาโอ้โหตลบอบอวนเลยนะเวลาวันไหนมีเช็คเอาท์เนี่ยเขาจะเรียกไปแล้วนะคะให้ไปช่วยทำห้องข้างบนตึกของลองบีชนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะเป็นเหมือนโบราณนะคะจะมีห้องสูทด้วยนะในแต่ละชั้นก็จะมีห้องสูทนะคะคนเกาหลีมาก็นิสัยดีนะคะก็จะให้ติปนะคะห้องละ 1,000 วอนเนาะ 1,000 วอนก็แลกเงินไทยตอนช่วงนั้นก็ประมาณ20กว่าบาทนะคะก็ดีใจมากเลยเวลาเจอติปนะเฮ้ยติปอะไรเงี้ยเวลาเจอเหรียญนะเขาจะวางบนโต๊ะอะไรเงี้ยเราก็จะเอาหมดเลยนะคะติปส่วนมากก็จะเป็นเหรียญ นะคะที่ฝรั่งส่วนมากเขาจะวางไว้เนาะแล้วเราก็เอานะวางไว้บนที่นอนนี้นะคะก็คือหยิบได้นะส่วนมากเขาก็จะวางไว้บนที่นอนนะคะแล้วก็เอานะพวก 1,000 วอนบางทีก็100ดอลลาร์ก็เคยได้นะแล้วก็เอาไปแบ่งกับเพื่อนเนาะทำ2คนก็แบ่งกันคนละ50ดอลลาร์ก็มีนะคะคนละ100ก็มีบางวันก็ไม่ได้เลยก็มีนะคะทำงานนี้นะคะก็ได้วันละ300นะคะไม่มีวันหยุดเลยถ้าเราหยุดปุ๊บเราก็ไม่ได้เงินเขาก็หักแต่ส่วนมากมิวกับเพื่อนจะไม่ค่อยหยุดนะคะเพราะว่ากลัวไม่ได้เงินค่ะเพราะว่าเดือนนึงทํา30วัน31วันก็ได้ 9,000 บาทนะคะส่วนค่าห้องนะคะก็เป็นห้องที่โรงแรมเตรียมให้แล้วนะคะก็จ่ายเดือนนึงก็น่าจะประมาณไม่แพงนะคะประมาณไม่เกิน500บาทก็คือหารกันกับเพื่อนก็ตกคนละ100กว่าบาทประมาณนั้นนะคะส่วนค่ากินนะคะส่วนมากทางโรงแรมก็กินฟรีเนาะจะเป็นอาหารเช้าอาหารเที่ยงอะไรเงี้ยก็คือฟรีนะคะส่วนมากก็จะกินแค่อาหารเย็นเราซื้อกินเองอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะกินลูกชิ้นกินข้าวอะไรเงี้ยทําไม่ค่อยซื้ออะไรกินมากนะคะก็ดีนะคะอาหารฟรีตอนเช้าไปปุ๊บไปตอกบัตรปุ๊บนะคะแล้วเราก็ไปเปลี่ยนชุดนะคะก็จะมีชุดให้ฟรีเนาะไปเปลี่ยนชุดปุ๊บแล้วเราก็ไปกินข้าวนะกินข้าวเสร็จเราก็ไปเช็คเขาเรียกนะเหมือนลงชื่อนะคะในห้อง housekeeping นะคะจะเป็นห้องแม่บ้านเนาะปุ๊บแล้วเราก็ไปที่วิลล่าส่วนมากเราจะมาทำกันอยู่ที่วิลล่าแล้วก็พอตอนเที่ยงนะคะเขาก็จะมีอาหารมาให้นะประมาณเที่ยงตรง11โมงอะไรเงี้ยเราทำห้องเสร็จไปปุ๊บเราก็มากินข้าวเสร็จเราก็ไปทำงานต่อนะคะบางวันลูกค้ายังไม่ได้เช็คเอาท์หรือว่าไม่ทำห้องก็สบายนะคะไม่ต้องทำนะเราแค่ไปให้ผ้าขนหนูเปลี่ยนผ้าขนหนูหรือว่าให้น้ำก็ถามเขาว่าตอนนั้นก็ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะแล้วก็ไปถามว่าเอาน้ำไหมเอาสบู่เพิ่มไหมหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ฝึกภาษาไปด้วยตอนนั้นนะคะตอนนั้นยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะพูดได้แค่ clean room แค่นั้นจบนะคะเพราะว่าไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เนาะแล้วมีคนรัสเซียคนหนึ่งนะคะเขามาบอกว่าเนี่ยห้อง10เขาน่าจะอยู่ชั้น10ห้อง10อะไรเงี้ยนะคะจะน่าจะ1010เนาะเขานะคะอยากทำความสะอาดห้องเขาก็เลยมาบอกมิวว่าเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็เลยมาเต้นมิวอะไรวะเต้นมันแปลว่าเลข10นะ10อะไรเงี้ยนะมิวเฮ้ยพอไปดูมันก็เลยพาไปชี้อ๋อเนี่ยห้องมันต้องการที่จะทำความสะอาดห้องอะไรเงี้ยมิวอ๋อมันแปลว่าอยากจะทำความสะอาดห้องก็คือ10นั่นเองเหมือนเต้นมิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะภาษาบ้านเขานะคะช่วงนั้นเป็นวัยที่สนุกมากอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ทำงานโอ้โหบางวันก็ทำงานสนุกไม่ค่อยเหนื่อยนะคะทำสมมติว่ามีแค่5ห้องเนาะวันนี้ไม่ค่อยมีแขกหมายถึงว่าห้องว่างหรือว่าแขกไม่ค่อยเข้าอย่างเงี้ยก็ทำประมาณ5ห้องทั้งวันนะคะก็สบายมากเลยนะพอเวลาถ้า
ทำห้องเสร็จแล้วเราก็มานั่งพับผ้าใส่รถเข็นนะมันจะมีรถเข็นเนาะแล้วก็นั่งพับผ้าเติมของเติมต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะคะก็มีนะคะแล้วก็จะมีบางวันนะคะก็เจอห้องที่แบบเละมากๆเลยนะเละมากๆในณที่นี้ก็คือเหมือนทัวร์จีนนะมันจะมาเป็นกรุ๊ปบางคนนะคะก็อึใส่ถังขยะนะคะเพื่อนๆเจอมาหมดสารพัดทุกอย่างเลยนะคะโอ้โหบางคนก็มีน่าจะมีอะไรกันทางประตูหลักแล้วก็มีครีนะติดตามหมอนตามหมอนอะไรก็มีนะคะโอ้ยมีหลากหลายเลยนะคะส่วนห้องสูตรนะคะราคาส่วนราคาห้องนะคะราคาห้องก็จะมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นเลยนะคะส่วนห้องหลักหมื่นก็จะเป็นห้องสูตรนะคะก็จะหมื่นกว่าประมาณนั้นส่วนปีนะคะก็จะมีเกลาสีด้วยนะคะก็ในแต่ละแผนกก็จะแข่งกันเองอะไรเงี้ยแผนกช่างแผนกแม่บ้านพ่อบ้านรูมเมทรูมบอยต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะคะตอนช่วงนั้นก็มิวได้ไปเล่นวอลเลย์ด้วยนะ เล่นวอลเลย์ของแผนกแม่บ้านเนาะเพราะว่าแผนกแม่บ้านมีแต่สาวๆเยอะนะคะช่วงนั้นเพราะว่าเด็กนักเรียนไปทำงานเยอะมากเลยนะก็เลยได้ลงเล่นวอลเลย์นะคะทำงานเป็นแม่บ้านนะก็ถือว่าเหนื่อยมากๆเลยนะคะแต่ก็สนุกเนาะแล้วก็เจอลูกค้าที่ค่อนข้างโรคจิตก็มีนะคะส่วนมากที่ทำงานกับเพื่อนค่ะส่วนมากก็จะกลัวลูกค้าอินเดียมากเลยนะคะไม่รู้เป็นไรเพราะเวลามันมาเป็นกรุ๊ปเป็นโอ้โหเป็นทีมเป็นอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่ามาทำงานอะไรเงี้ยเขาจะมาเป็นกรุ๊ปนะคะมันก็จะกลัวมากเวลาไปทำความสะอาดนะก็จะมองดูก็จะเตรียมมีดไว้ด้วยนะคะมีดเนี้ยก็คือเอาไว้ในรถเข็นนะในรถใส่ของนะคะเตรียมไว้เพราะว่ากลัวดูขาวดูอะไรเงี้ยก็กลัวมากตอนนั้นนะคะแล้วมีพี่รูมบอยนะคะเขามาเล่าบอกว่าเนี่ยมีอินเดียคนนึงนะเหมือนไปพาสาวบาร์นะมาเหมือนพาสาวบาร์นะมาที่ห้องอะไรเงี้ยนะคะแต่มันไม่ได้บอกผู้หญิงคนนี้นะว่ามีกี่คนนะคะพอมาปุ๊บตกลงราคากันปุ๊บพอผู้หญิงคนนี้มาแล้วเพื่อนของอินเดียนี่นะคะก็คือต่อแถวคนนี้ก็เลยโวยวายนะคะมีเรื่องทะเลาะกันตอนช่วงนั้นนะคะแต่มิวก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าบอกอะไรเงี้ยเนาะก็เลยทะเลาะกันพาตำรวจมาอะไรเงี้ยแล้วก็ที่นี่นะก็ค่อนข้างกลัวนะถ้าอยู่ในตึกคนเดียวนะโรงแรมนี้นะก็มีอาถรรพ์เหมือนกันนะคะส่วนมากคนจีนก็จะตกพลัดตกตึกนะคะก็มีนะคะก็เวลาเราไปทำความสะอาดเงี้ยเขาก็จะติดสติ๊กเกอร์บอกว่าอย่าออกไปข้างนอกตรงระเบียงนะอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะติดไว้เนาะคือไม่ให้ออกไปนั่งตรงระเบียงบางทีเขาอาจจะเมาแล้วก็ตกลงมาอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดเลยนะที่เล่ามาหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะมิวนะคะก็ได้รับเงินเดือนแรกนะประมาณ 9,000 บาทนะคะก็เอาไปซื้อทองจ้าดีใจมากเลยจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะไปซื้อทองไว้ประมาณ1 สลึงตอนนั้นก็ไม่แพงประมาณ 5,000 กว่าบาทนะคะนั่นแหละก็เลยซื้อไว้ซื้อสะสมไว้เรื่อยๆนะคะเป็นคนที่ชอบซื้อแล้วก็สะสมเหมือนรอบหน้าเหมือนปีหน้าไปทำงานอีกก็เอามาซื้ออีกจะได้เป็น50สตางค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่วนมากก็จะทำแบบนี้นะคะแล้วก็ไปซื้อดีใจมากเลยแม่หนูได้ซื้อทองพอเดือนที่2พอได้มา 9,000 ก็เก็บไว้กลับมาเรียนเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะก็คือเรื่องราวทั้งหมดเลยนะที่เล่ามานะก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันว่าประสบการณ์ในการทำงานที่โรงแรมนะคะเป็นแม่บ้านทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดห้องนั่นเองนะคะก็ถือว่าเหนื่อยแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีนะคะได้รู้จักเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยถ้าได้เรียนรู้งานหลากหลายนะคะเพื่อนๆค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวมิวจะมาเล่าอีกนะคะต่อไปนะว่ามิวทำงานอะไรนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายจ้า